เอาแล้วครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์กับเกม7บาปแล้วก็ในคลิปนี้ผมจะมาโซโล่บอสอ้วนแดงระดับเอ็กซ์ตรีมโดยใช้ทีมป่าแดงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมป่าของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่ากับการลงโซโล่บอสอ้วนแดงระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปโซโล่เนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูทีมกันก่อนว่าผมใช้ทีมไหนในการลงนะครับทีมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นทีมนี้นะครับก็จะมีป่าแดงเป็นดาเมจหลักแน่นอนอยู่แล้วนะเมอร์ลินแดงอันนี้เป็นตัวแช่บอสนะครับหน้าที่ก็เหมือนกับคิงฟ้านะครับนะก็คือการแช่แข็งบอสหรือว่าการหยุดบอสนั่นแหละนะครับอาร์เธอร์แดงก็เป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวบูสต์ดาเมจให้กับป่านะครับแล้วก็น้องสเปดแดงตัวนี้เป็นตัวฮิลนะง่ายๆเลยคือเป็นตัวฮิลนะครับตัวนี้ผมใส่มาเพื่อเป็นตัวแบบการโดนตบตายนั่นแหละนะครับเพราะว่าทีมสีแดงเนี่ยเป็นทีมสายผมว่ามันเป็นทีมสายที่ไม่ค่อยถึกผมเลยต้องเอาน้องสเปดแดงมาเป็นตัวฮิลนะโอเคเดี๋ยวเราไปลงบอสอ้วนแดงกันดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมป่าแดงเนี่ยนอกจากจะลง PP แล้วจะลงเลสบอสแบบโซโล่แบบเอ็กซ์ตรีมได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงกันเนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมนะโอเคป่ะบอสอ้วนแดงมันรอนานแล้วนะครับพี่ไม่อยากให้น้องรอนานนะ no. โอเคไม่ใช่ normal สิเพื่อน extreme normal อะไรล่ะแม่กดเริ่มไปเลย extreme นะมาทีมเราก็เป็นฝ่ายได้เริ่มก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับตาแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้สกิลนี่ไปก่อนนะครับเป็นสกิลแบบไก่กาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สกิลพวกนี้นะครับก็ใช้ไปก่อนนะประมาณนี้นะครับแก้แข็งไปปุ๊บไปนั่นแหละนะครับนะเนี่ยเมอร์ลินแดงเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้ง่ายนะครับแค่ขั้นแรกก็สามารถแช่แข็งบอสได้แล้วนะเผื่อท่านไหนที่หาตัวแช่นะครับแช่แบบแช่ง่ายๆก็เอาเมอร์ลินแดงนี่แหละไปแช่นะครับนะปุบไปอาร์เธอร์ป่าก็นี่ไงถือว่าเข้าแรงเหมือนกันนะครับ 34,000 บอสดูดเลือดมานะครับป่านี่ไง 24,000 ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับใช้ได้เลยปล่อยไฟมาแต่ว่าป่าเราถึกนะครับนะโอเคบอสใช้เหมือนกับบัฟบนหัวนะครับก็คือว่าเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกราะให้ตัวเองนะแต่ว่าเราก็ไม่สนใจนะครับ เราจะตีป่าบอกเราจะตีนี่นะครับนะปึ๊บไปโอเคโอเคบอสฮิวเลือดมานะครับตบไปนะครับตบอาร์เธอร์แล้วก็แต่เรามีน้องสเปดแดงอยู่นะครับเราก็ไม่ค่อยกลัวอะไรมากนะแทนติของเมอร์ลินไปเลยครับเพราะว่าติของเมอร์ลินแดงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแรงอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้บอสตายก่อนเฟสแรกโอเคเฟสสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้อันตีของเมอร์ลินแดงเหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้อันตีของอาร์เธอร์ไปแล้วก็ตามด้วยสกิลนี้นะครับไม่ค่อยแรงนะสกิลอันตีของเมอร์ลินแดงตอนนี้เพราะว่าเมอร์ลินแดงผมเลเวล60เองแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่ของเป็นป้องกันนะครับเพราะว่าเลเวล60ไงนะครับยืนนานไม่ค่อยได้หรอกก็เลยต้องใส่ของเป็นป้องกันนะเพื่อให้นางได้ยืนนานๆในสนามนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับโดนต่อยบอสเฟส2ก็ยังต่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะสำหรับบอส ร่างนี้นะครับเราก็ใช้สกิลแช่แข็งไปนะครับนี่ไงขนาดมีเกาะกับมีเลือดป่ายังตีเข้าแรงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าถ้าป่าเนี่ยมีบัฟของอาร์เธอร์แดงแล้วเนี่ยมันจะแรงกว่ากันขนาดไหนนะครับสำหรับสกิลแรกนะผมเลื่อนขั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้ป่าตีไปนะประมาณนี้นะครับเราขอตีฟรีอีกหนึ่งเทิร์นเพื่อน เราขอตีฟรีอีกหนึ่งเทิร์นนะเพื่อนนะใช้เมอร์ลินนะครับยิงสกิลห้ามฮิวไปแล้วก็ใช้ป่าแล้วก็อาร์เธอร์นะครับประมาณนี้สำหรับบอสอ้วนแดงเนี่ยสำหรับผมนะผมว่าบอสอ้วนแดงเป็นบอสที่มีความถึกนะครับแต่ว่าตีไม่ค่อยแรงนะครับเท่ากับบอสตัวอื่นนะเฮ้ยหัวร้อนทำไมเพื่อนฮิวเลือดไม่ขึ้นนะครับนะติดสกิลหนึ่งฮิวเลือดขึ้นได้ไงวะ ฮิวเลือดขึ้นได้ไงเพื่อนเพิ่งโดนสกิลห้ามฮิวของเมอร์ลินไปไม่ใช่เหรอแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังโจมตีได้นะครับนี่ไง40,000กว่านะเมอร์ลินยิงไปนะครับโอเคอาร์เธอร์ก็ติดเลือดไหลนะครับต่อยป่ามาต่อยป่าไม่เข้าป่าผมทึก โอเคเดี๋ยวเฟส3เนี่ยมันจะเริ่มตีแรงแล้วนะครับบอสตัวเนี้ยเราต้องคอยระวังให้ดีนะครับใช้ไปเลยตายนะครับนะเฟส2นะอาร์เธอร์โอเคเข้าสู่เฟส3นะเฟส3เนี่ยบอสจะมีป้องกันกับโจมตีที่แรงมากแล้วก็ถึกมากนะครับในเฟสนี้เราต้องระวังนะมาถึงเฟสนี้ผมจะรวมการ์ดไปเลยนะครับแล้วก็จะใช้นี่ไปก่อนนะครับปึ๊บไปป่าก็ผ่านสกิลไปก่อนนะครับเพราะว่าสกิล2ของป่าเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับนี่เมอร์ลินยังไงยิงไฟมาสกิล1ของบอสหรือว่าสกิลไฟเนี่ยเป็นสกิลที่โจมตีแรงนะครับแรงพอๆกับสกิลเดียวเลยเธอนี้เดี๋ยวผมจะใช้เมอร์ลินแดงครับแช่ไปเพื่อลบบัฟของบอสนะแล้วก็ใช้นี่นะครับบัฟของอาร์เธอร์ขั้น3นะแล้วก็ใช้อันติเรามาดูกันว่าป่าเนี่ยจะตีแรงขนาดไหนนะครับนี่วันฟอร์ครับนะยกมือนี่เป็นแสนแต่ก็ผมก็ถือว่ามันยังไม่ค่อยแรงเวอร์ขนาดน้องสเปดหมูแดงนะครับลายนั้นคือแรงจริงแต่ลายป่าเนี่ยคือผมว่านะคำว่าถึกไม่ถึกนะครับป่านี่มีความถึกนะครับนะแต่ถ้าเรื่องของความตีแรงเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยสุดนะครับป่าแดงตัวนี้ครับก็ตีไปอันติของเมอร์ลินเข้าเท่าไหร่ล่ะ 53,000 นะแล้วก็นี่ก็บอสก็น่าจะตายแล้วแหละนะครับไม่น่ารอดแล้วเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยผมจะลองใช้นี่สกิล1ขั้น3ดูนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะเข้าแรงขนาดไหนนะครับปวดไปประมาณนี้ตายแล้วแหละแต่ว่าอยากดูว่าเข้าแรงขนาดไหนนะครับสำหรับสกิลแรก107,000 แรงกว่าอันติอีกนะครับสกิลแรกขั้น3ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้นะทีมนี้นะครับถ้าใครหาทีมลงบอสอ้วนแดงก็สามารถใช้ทีมป่าแดงลงได้นะแต่ว่าอาจจะมีดาเมจไม่จัดเท่ากับทีมไอซ์เบดหมูแดงนะครับหรือว่าทีมแบบทีมดัสแดงนะครับทีมดัสมานแดงนะครับนะ อาจจะไม่มีดาเมจแรงจัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความถึกของป่านี่ถือว่าสุดยอดนะครับก็คือทีมเนี้ยถ้าอยากให้ทีมถึกมากๆจริงๆอ่ะนะครับก็อัดสกิลบัฟของอาเธอร์แดงไปนะครับทีมก็จะถึกมากขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นการบัฟหมู่นะครับที่ขั้น2ขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นง่ายนะครับทีมนี้นะครับสำหรับลงบอสอ้วนแดงนะระดับเอ็กซ์ตรีมแบบโซโล่เลยนะครับแต่ถ้าวัดกันที่ดาเมจเนี่ยอาจจะเป็นรองน้องเอลิซาเบธหมูแดงอยู่พอสมควรนะครับโอเคผมก็มีประมาณนั้นนะครับนะสำหรับทีมฟูลสีแดงในการโซโล่บอสเดดบอสแดงระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วก็บอสเทาเนี่ยเดี๋ยวผมขอปั้นตัวละครก่อนนะเพราะว่าคิงเขียวผมก็ยังไม่สุดนะครับมีหลายท่านนะครับถามผมกันมาว่าบอสเทาเนี่ยใช้ทีมไหนโซโล่ดีพี่นะครับเพราะว่าผมจะเก็บเพชรนะผมก็ขอแนะนำในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับว่าเป็นคิงเขียวร่างผอมนะครับ1ตัวเป็นดาเมจหลักนะครับอลิซาเบธเขียวไอ้ร่างนางฟ้านะครับเป็นตัวฮิลแล้วก็เมอร์ลินเขียวนะครับเป็นตัวดาเมจแล้วก็เป็นตัวเพิ่มเกล็ดแก้วติให้กับทีมแล้วก็เป็นตัวกลางโล่ให้กับทีมด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะโดนบอสเทาลบก็ได้นะครับแต่ว่าดีกว่าไม่มีนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นป่าเขียวก็ได้หรือว่าเป็นไดแอนเขียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นลุงเคนก็ได้นะครับที่เพิ่มดาเมจให้กับทีมเมื่อลงเลดบอสนะครับนะก็โอเคมีประมาณนั้นนะครับนะถ้าเกิดท่านไหนที่รอผมลงเลดบอสเทาอยู่ก็ต่อกันได้นะครับเพราะว่าผมก็ตอนนี้กำลังปั้นตัวอยู่นะครับปั้นตัวคิงเขียวให้มันแบบเลเวล80ก่อนนะครับค่อยเอาไปลงนะเพราะว่าคิงเขียวผมตอนนี้เพิ่งเลเวล65เองนะครับ65นะครับนะยังน้อยอยู่เลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะมีคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม